นะครับให้ทุกคนนะครับแนะนำตัวอีกสักครั้งแล้วกันนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะเค้กนะคะนางสาวณภพรจันทร์สุขค่ะรับบทเป็นทรายในเรื่องตรวจธรณีค่ะครับผมชัยเอมนะครับอลงกรชมนาปีชารับบทเป็นพายุในตรวจธรณีครับครับผมภูมิพายนะครับสรุณสะท้อนครับรับบทเป็นเคนนะครับในซีรีส์เรื่องตรวจธรณีครับครับผมคุณพายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะไม่ต้องขนาดนี้เลยหรอไม่ต้องขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวพี่จะไปลงนะให้อยู่ตรงนี้แล้วโอเคครับก็จริงๆแล้วเป็นซีรีส์วายครับครับเป็นซีรีส์แนวแบบว่าแอคชั่นดราม่าแล้วก็มีโรแมนติกด้วยถือว่าเป็นซีรีส์วายเป็นนวนิยายมาก่อนละกันซึ่งมีคนอ่านแบบเป็นล้านๆคนแล้วก็เอาออกมาให้เป็นแบบซีรีส์เป็นภาพเคลื่อนไหวให้ทุกคนได้ดูถามว่ามีความกดดันเล็กน้อยสำหรับทั้งตัวทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยนะเพราะว่าคือทุกคนคาดหวังกันสูงแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจบไปเมื่อวานนี้เองตอนนี้ก็คือแบบว่าผมกลัวที่บ้านไฟไหม้มากเลยทำไมฮะแบบว่าตอนจบเขาแบบว่าเรียกว่าหักมุมเล็กน้อยแต่ก็มีให้ลุ้นกันต่อครับผมนะฮะซีรีส์วายแล้วครับแล้วเราเป็นสาวเดียวมาอยู่ในตรงนี้กับซีรีส์วายเขาก็เป็นน้องสะใภ้ของเขาค่ะตัวได้ครับผมนะฮะดังนั้นช่วงว่าตอนนี้นะฮะซีรีส์เองก็กำลังนอนแอร์อยู่ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เพิ่งจบไปนะครับดังนั้นฝากนิดนึงเผื่อใครอยากจะไปติดตามนะฮะเรื่องราวนะครับย้อนหลังอะไรยังไงฝากนิดนึงครับผมใช่ครับไอ้ชะเอมก็ฝากทุกคนนะครับตอนนี้มันจบไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เองก็ยังสามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่ไอซีเนาะผมบอกได้เลยว่าเต็มอิ่มแน่นอนสามารถดูได้แบบมาราธอนเลยทีเดียวสิบตอนนะฮะได้ครับผมนะฮะดังนั้นครับทุกคนครับมาถ่ายภาพกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะเชิญชวนนะครับผมนะฮะช่วงท้ายครับแต่ละท่านเพื่ออยากจะฝากอะไรกับทุกคนไหมครับนี่ฝากกันเต็มที่เลยนะฝากช่องทางการติดตามติดต่อส่วนตัวยังไงได้เลยนะครับผมนะฮะแต่บอกตรงนี้เลยว่า